จริงๆโสดมาสักพักใหญ่แล้วค่ะตัวหนูเองก็เป็นคนที่ถอยออกมาใช่ค่ะหนูเป็นคนแบบนี้วันนี้เป็นไงบ้างโสดใช่ยังไงอ่ะเดี๋ยวก่อนให้หนูตอบวันไหนตอบรู้สภาพจิตใจของเราวันนี้เป็นไงบ้างมันสภาพจิตใจวันนี้ตอนนี้ก็คือโอเคค่ะดีค่ะถ้าพี่ถามว่าหนูโสดไหมคะใช่ค่ะใช่โสดมากี่เดือนอะไรยังไงอาจริงๆโสดมาสักพักใหญ่แล้วค่ะใช่แล้วก็ขอเท้าความก่อนนิดนึงวันนั้นที่ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์เพราะว่าวันนั้นมันยังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังเป็นความคลุมเครืออยู่ยังไม่ชัดเจนด้วยเราแบบเราทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว่ายังไม่สามารถพูดอะไรได้นะวันนั้นต้องขอโทษทุกคนด้วยค่ะคือมีการเคลียร์ใจกันหลังจากวันนั้นหลังจากในช่วงเวลานั้นจริงใช่ค่ะใช่จากสาเหตุหนูขอไม่พูดถึงแล้วกันนะคะเพราะว่ามันจบไปแล้วแล้วก็แบบว่าไม่อยากแบบพาดพิงถึงใครด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราได้มีการนั่งคุยกันใช่นั่งคุยถึงความสัมพันธ์ของเราทั้งคู่อะไรเงี้ยค่ะว่าเหตุผลสาเหตุและผลมันคืออะไรตอนนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวหนูเองก็เป็นคนที่ถอยออกมาใช่ค่ะหนูมีระยะทำใจไหมคะมีค่ะเฮิร์ตไหมคะจะบอกว่าไม่เหินมันก็ไม่ได้เนาะจริงๆเพราะว่าเราจบความสัมพันธ์ทั้งที่เราแบบยังรักกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็เหินค่ะมีมือคนอื่นไหมครับไม่มีค่ะไม่มีมือที่3แน่นอนค่ะแต่ว่าเราเองที่เรามือ2มือของเราทั้งคู่จริงๆมันยากไหมเพราะว่ามันจบความรักจริงๆใช่ต้องบอกว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างยากแล้วก็คิดกันหนูตัวหนูเองคิดเรื่องนี้มาสักพักใหญ่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องใช้ความกล้าด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเองเราเป็นคนแบบค่อนข้างแบบข้างรักด้วยแหละอะไรเงี้ยใช่แล้วเราก็ตัวติดกันค่อนข้างตัวติดกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ระยะเวลาที่คบกันอยู่มันก็มีความสุขนะคะเราบอกเลิกเขาใช่ค่ะหนูเป็นคนบอกเลิกจริงๆคนขับข่าวมันมีผลกับความกดดันที่พอเรามาคบกันแล้วคนคาดหวังว่ามีทั้งคาดหวังและมีทั้งแบบว่าหนูจะบอกว่าประเด็นเนี้ยประเด็นข่าวดราม่าต่างๆที่ระหว่างที่คบกันมามันไม่ได้มีผลของกับคู่เราเลยเพราะว่าจริงๆเราก็เคยนั่งคุยกันเลยนะคะว่าแบบว่ามันมีผลไหมกับความรู้สึกมันไม่มีหนี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพูดไงดีมันผ่านไปแล้วเนอะก็ไม่อยากจะไปพูดถึงมันอะไรเงี้ยแต่จะบอกว่าไม่ได้มีผลเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันมีเรื่องที่เราไม่สบายใจเราไม่จำเป็นต้องเลิกเพราะข่าวเราไม่จำเป็นต้องเลิกกันเพราะข่าวอะไรเงี้ยแสดงว่าระหว่างที่คบกันเรามีเช็คความรู้สึกกันตลอดเวลาใช่ค่ะเพราะว่าตัวเขาเองเป็นแบบว่าค่อนข้างแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีนิสัยความเป็นผู้หญิงมากกว่าเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็เหมือนซึมซับความตรงนั้นมาแล้วก็เลยเหมือนเวลาที่มีอะไรที่มันรู้สึกว่าติดขัดนะหรือรู้สึกเอ๊หรือรู้สึกแบบข้องใจจุดนี้อะไรเงี้ยค่ะเล็กๆน้อยๆก็จะนั่งคุยกันมันก็ไม่ได้กล้านะวันนั้นก็ยังไม่ได้พูดคำนั้นด้วยซ้ำแต่ว่าทุกๆอย่างที่นั่งคุยโดยรวมมันก็หมายความว่าแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่น่าจะรอดมันไม่ไหวมันก็ไม่ได้ไม่ไหวค่ะแต่ตัวหนูเองก็คือว่าไงเดียอายุเราก็30แล้วแต่เลข3แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เหมือนก็มองระยะยาวแสดงว่าสิ่งที่ฟังทีน่ามามันคือเรื่องของอนาคตมันก็ไม่เชิงขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็คือหยุดวันนี้ดีกว่าปล่อยไปอีกขอไม่พูดถึงได้ไหมนะนะนะได้ค่ะได้จริงแบบก่อนหน้านี้ก็มีแบบว่าเหมือนจะต้องถามเรื่องบางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังมีถามไทยแต่ว่าก็ไม่ตอนนี้ไม่มีแล้วอะไรเงี้ยค่ะเป็นเพื่อนกันได้ค่ะแบบเจอกันได้ร่วมงานกันได้เราไม่ได้ทะเลาะกันค่ะถ้าวันใดวันหนึ่งทอยเกิดทางนั้นเกิดตัวก่อนเราจะโอเคไหมยินดีด้วยจริงๆมันไม่ได้เป็นความรู้สึกมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีหนูเป็นคนที่ถ้าสมมติว่าหนูจะมีระยะของหนูค่ะถ้าสมมติว่าตอนเนี้ยเรายังทำใจไม่ได้หนูจะแบบไม่เช็คไม่ดูไม่อะไรเลยจะทำใจจะอยู่กับตัวเองแล้วถ้าทำได้แล้วคือทุกอย่างโอเคมากแบบ 100% แล้วณวันนี้คือสำหรับเราใช่คือณวันนั้นที่ยังไม่ได้สัมภาษณ์มันยังไม่ 100% หนูไม่สามารถพูดอะไรได้เลยอะไรเงี้ยแต่ณวันนี้คือ 100% แล้วค่ะแข็งแรง 100%
ค่ะพี่ถามอนาคตกับความรักของเราเปิดใจได้ผู้ชายหนูก็แบบสวยหนูก็สวยใช่ไหมคำถามฝั่งนี้เขาตรงกว่าน่าดึงพี่ชอบเลยสมุขหายหนูก็ต้องมีผู้ชายจริงๆหนูไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดค่ะแต่ว่าแบบว่าพอเราเหมือนอายุเราแบบเยอะขึ้นแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนจะพูดไงดีอะถ้าสมมติว่าการเริ่มต้นใหม่ของหนูเรารับรู้ได้ว่าแบบว่ามันยังไม่ใช่เราก็ไม่อยากให้เขาเสียเวลาแสดงว่าถ้ามีคนที่เข้ามาเรื่องอนาคตมันจะต้องเป็นเรื่องที่คือหนูไม่ได้อยากคบใครแบบว่าป๊อปปี้เลิฟหรือฉาบฉวยแล้วอะค่ะคือหนูอยากแบบว่ามั่นคงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันมองอนาคตอะคือถ้ามันคลิกแล้วมันไปด้วยกันสบายใจคุยกันได้ทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเนี่ยชีวิตผู้หญิงมันไม่ได้ต้องการอะไรมากไม่กดดันตัวเองใช่ไหมไม่กดดันตัวเองไม่กดดันตัวเองทำให้เรารู้สึกมั่นคงต่อไปต้องเป็นอย่างเล็กๆยังไงก็ได้อ๋อเนี่ยแบบยังไงแบบรวยไม่เรื่องฐานะไม่ได้ติดเลยค่ะแต่ติดแค่แบบว่าหนูหล่อมันก็สิ่งสำคัญหล่อมันก็คือสิ่งสำคัญก็คือแบบว่าแต่ว่าหนูแค่รู้สึกว่าหนูชอบคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะmindset นิดนึงอ่ะมีความคิดนะแบบว่าสามารถแบบว่าถ้าสมมติว่าตอนเนี้ยชั้นหลังชนฝาแล้วฉันอยากได้คำปรึกษาใช่มีความเป็นผู้นำหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คือถ้าเกิดใครมาแบบเอ้ยเดี๋ยวมาลองคบกันก่อนไม่ต้องใช่มั้ยอะไรนะคะมาแบบแวะเวียนมาแวะเวียนมาไม่รับค่ะอ๋อแสดงว่าคือมาปุ๊บต้องมองอนาคตฉันก็จะใช่ก็คือจริงๆก่อนหน้าเนี้ยมันก็มีมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูก็แค่รู้สึกว่าถ้าลองเริ่มคุยไปสัก 2-3 วันเราจะรู้แล้วแหละผู้หญิงมันจะมีเซนส์แบบว่าใช่ไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ก็แบบคุณจะได้ไม่เสียเวลาด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเพื่อนกันดีกว่าหมดเวลามุ่งภาพแล้วแบบใช่แก่แล้วว่าเนี่ยข้อขาไม่ดีแล้วเนี่ยคำถามที่พี่จะชอบพ่ออ่านแล้วพี่พี่นะลูกสาวพี่ก็แก่เหมือนกันไม่แต่พวกพี่แบบอยู่ได้ไงแซ่บไงแก่แล้ววันนี้เสียดายเวลาไม่เสียดายไม่เสียดายเวลาแต่ฉะนั้นสิ่งที่ผ่านมามันคือมีแต่เรื่องราวที่แบบว่าคือเขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งในชีวิตเราค่ะก็เขาก็น่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือโสดตอนนี้สโลแกนอะไรคะโสดสวยแซ่บเป็นไงบ้างจริงเหรอมันต้องมีสโลแกนด้วยเหรอใช่ต้องมีแฮชแท็กอะไรนี้แต่เราสวยต้องเซลล์เหรอจริงเหรอขอบคุณค่ะฉีดยาอยู่ฉีดยากันเหรอพี่ถามเลยสเปคที่จะต้องผู้ชายคนที่จะเข้ามาเขาจะต้องแบบว่าเตรียมความดีหรือว่ามีโปรไฟล์ยื่นลงมาของคนไม่เล่นจริงจริงตอนเนี้ยขอคนไม่เล่นแล้วก็แบบขอสูงหน่อยแล้วกันแค่นั้นอ่ะไม่ต้องนั้นไม่ติดค่ะโอ้ขอเป็นไทยแล้วกันค่ะไม่เอาตีอะไรอย่างเงี้ยได้ชนนี้อะไรเงี้ยฝรั่งเหรอคะตอนน่าจะสเปคฝรั่งไม่เลยเพราะว่าไม่รู้ว่าหนูยังชอบคนไทยอยู่แล้วกันไม่ใส่ฝอว่ะไม่ใส่ฝอขอคนไม่เล่นของชอบมากอันนี้เหมือนบริษัทหาคู่อ่ะเออใช่ตอนนี้เหมือนบริษัทหาคู่อ่ะเชียร์ลูกสาวเชียร์ลูกสาวโอเค